ระหว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่ Pokemon Revolution Online พาร์ทที่16นะครับพาร์ทนี้เราจะไปลุยยิมพลังจิตกันนะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะมีนี่ง่ายมิสเตอร์ไซชิกคุณลุงคนนี้เขาขายจริงๆเขาจะขายท่าไซโคกินเนสิสอยู่นะฮะโอ้เหมือนเราจะโดนผลักออกไปโดยใช้พลังจิตใช่ไหมไม่เป็นไรเอาไว้ค่อยมาทีหลังก็ได้เหมือนลุงแกยังไม่ค่อยพอใจฟิลมาสเตอร์คืออะไรตรงนี้คือที่ตั้งกิลใช่ไหมใช้เงิน 400,000 ดอลแล้วก็ต้องมีเวลาเล่นมากกว่า100ชั่วโมงจะว่าไปครับทุกคนฮะทุกคนในกลุ่มครับมีคนตั้งกิลหรือยังฮะพี่ลิงอยากจะตั้งกิลของพวกเรามากเลยแต่ว่า31ชั่วโมงอยู่เลยครับตอนนี้นะยังสามสี่ชั่วโมงอยู่เลยอ้าวเข้ายิมไม่ได้ฮะมีแก๊งล็อกเก็ตขวางอยู่แสดงว่าเราจะต้องไปทะลวงทำลายนะฮะแก๊งล็อกเก็ตก่อนไม่เป็นไรบ้านข้างๆยิมครับมีนี่อยู่ฮะเป็นสำนักวิชาโคอิชิอ่านว่าโค้ชก็ได้โค้ชจริงๆถ้าเราได้ถ้าไฟโคเนซิสจากคุณลุงคนเมื่อกี้ได้มานี่ยิมนี้จะสบายมากอ๋อไม่ใช่ยิมสิเป็นโรงยิมที่เขาเรียกอะไรเอาไว้ฝึกวิชาต่อสู้ทางกายภาพใช่ไหมโอ้เนี่ยต่อไปตื่นแต่ไม่เป็นไรไม่แรงมากเพราะว่าเราเป็นธาตุแฟรี่ธาตุพวกต่อสู้จะทำอะไรเราแทบจะไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็มีอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่นะครับผมที่เมืองนี่นะฮะนั่งเรือไปแต่ว่าไปแล้วอย่ากลับมานะฮะเพราะว่าถ้าไปแล้วกลับมาเนี่ยมันจะไปอีกไม่ได้นะมันต้องการเหรียญยิมทั้งหมด8เหรียญนะถึงจะไปใหม่ได้อีกรอบนึงฟีลลิ่งโคตรเฟลเลยนะฮะแล้วคนในกลุ่มก็ไม่ช่วยกันดูคลิปเลยนะฮะก็กลับกันมาครับทะลึ่งกลับกันมานะฮะก็รีบๆผ่านยิม8ให้ได้กันแล้วกันนะเห็นมีอีเวนต์หมวกนะครับหมวกฟักทองใช่ไหมมีหมวกฟักทองนะฮะเป็นเกมซ่อนหานะครับหาตัวแม่มดนะครับผมแล้วก็จะมีคนตามล่าเราเป็นแดกูล่าอยากให้เขาเห็นเราใช่ไหมนะยังไม่ได้ไปลองเลยไม่ว่างไปลองนะฮะต้องรีบมาเก็บเนื้อเรื่องตอนแรกก็ว่าจะรีบผ่านยิมแต่พอเดินมาถึงยิมแก๊งล็อกเก็ตมันอยู่อ่ะมันไม่ให้เข้าอ่ะแก๊งล็อกเก็ตไม่ให้เข้าอ่ะก็เลยว่าต้องบุกทะลวงแก๊งล็อกเก็ตก่อนนะThank you.
ลืมไปว่าตรงนี้มันจะได้เป็น EV Attack ใช่ไหมแหมน่าจะให้ EV Vala ขึ้นตั้งแต่แรกเบิร์นด้วยเอาละไอคลิปอ้าวฉันยอมแพ้มาโค้ชเชโค้ชเชใช้ทั้งเอบิวาระและสวามูระนะครับชนะแล้วนะฮะคุณสามารถที่จะไปเลือกอิวิบาระหรือซอมูระได้นะครับนะเลือกได้แค่1ตัวนะอิวิบาระหรือไม่ก็ซอมูระนะครับแต่ว่าได้มาแล้วอ่ะขี้เกียจเอาอีกตัวนึงโอเคเข้าโพสเซนเตอร์ดีกว่านะครับผมเราจะไปลุยแก๊งล็อกเก็ตในโรงแรมใหญ่นี้กันนะฮะโอ้เป็นเขาเรียกอะไรที่ขี่อันใหม่อ่ะเออนะครับนะช็อปมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับผมเพิ่งเห็นช็อปมาอยู่ตรงนี้แทนเนี่ยมีเพิ่มมาครับผมเป็นเฮลก้าชายนี่กับเฮลก้าธรรมดาแล้วก็มีไลวอนธรรมดากับไลวอนชายนี่ครับเข้ามาในห้างแล้วนะครับเป็นฐานของแก๊งล็อกเก็ตนะมีจุดวาร์ปด้วยคุยกับทางขยะดูก่อนเผื่อจะมีของเคไม่มีโอ้โหแทบไม่เข้าโอ้ตีติดคลิกนี่เองกำลังเดาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตอนหมัด2แล้วตายเลยวะโอเคอุ๊ยเอากรรมเราต้องหาคีย์การ์ดนะครับว่าคีย์การ์ดการอยู่ไหนเอ้ยเอ้ากลับมาชั้นแรกเฉยไม่เป็นไรมีทางวาร์ปหลายทางนะครับลองไปในทางที่คิดว่าน่าจะใช่ดูไม่แน่ใจเหมือนกันนะโค้ดคอมแบทแม่งเลยโค้ชคอมแบทนี่พลังโจมตีแรงมากนะครับแต่ว่าจะโดนลด
Defense และ Special Defense อย่างละหนึ่งระดับนะฮะถ้าใช้นะหวังผลไว้ที่ประมาณ3เทิร์นนะฮะใช้ได้3เทิร์นเทิร์นที่4น่าจะตายแล้วเพราะว่ามันโดนลด Defense และ Special Defense จนแบบตัวบางมากอะไรอย่างงี้เอ้าแล้วตัวนี้ทำไมมันไม่ตีกับเราวะแล้วทำไมคนใช้เกลาโดสเต็มไปหมดแซนใช้แซนด้วยไอพันเชสไม่ตายว่ะเจโรบอนเจโรบอนนี่เป็นท่าโจมตีประเภทเหล็กนะครับคำนวณจากความเร็วของฝั่งตรงข้ามยิ่งฝั่งตรงข้ามสปีดเยอะหรือบัฟสปีดมายิ่งเยอะเท่าไหร่ดาเมจก็จะยิ่งสูงครับมีไหมลองไปรูนี้ดูเฮ้ยถูกทางเปล่าวะเชี่ยกินวะคุณเอาดีวะถึงที่แล้วอ่ะต้องเอาแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ดีเปลี่ยนโดนตบด้วยปีกแน่นอนอ่ะโอ้โหใช้ท่าไฟเลยว่ะคุณมึงไฟเลยเหรอโหไม่มีท่าฟ้าผ่าทีนี้ถ้ามีท่าฟ้าผ่าน่าจะยิงโดนครับแท็กมิสนั่นไงบินลงมาเออเราเร็วกว่านะฮะก็เลยโดนท่าโจมตีของเข้าไปอาราคาซามฝั่งตรงข้ามสปีดก็ค่อนข้างสูงนะสปีดก็ค่อนข้างสูงนะครับเจ้าตัวนี้สูงมากเลยล่ะแต่ว่าก็ไม่เร็วเท่าซันดาร์สนะครับโฟกัสบลัสโอ้แรงอยู่นะอยากรู้เหมือนกันว่าจะชนะกรีนได้หรือเปล่านะครับกิลาโดสเหรอเอาจริงดิจะไหวเหรอคุณเฮ้ยไม่ตายพ่อตายอยู่โอเคแสดงว่า EFP มันขึ้นแบบว่าขึ้นมาอีกเวลนึงเลยใช่ไหมเชียร์แล้วเป็นวินดี้ครับเปลี่ยนตัวดีกว่าฮะเอ็กซ์ตรีมสปีดเฮ้ยโอ้โหมีทันเตอร์แฟงแค่คิดด้วยห้องตายโอ้โหแล้วเซิร์ฟทีเดียวไม่ตายด้วยแล้วทันเตอร์แฟงถ้าไม่ติดคิฮะอาจจะรอดโอเคโอ้ยติดชาอีกฟาดแล้วยังไงชาด้วยทันเตอร์แฟงแน่นอนฮะเขาต้องใช้ทันเตอร์แฟงอีกทีซ้ำแน่นอนเปลี่ยนกลับมาเป็นนี่ฮะซันดาร์ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เพิ่มเลือดนะฮะแต่เป็นแฟงนั่นไงเพิ่มเลือดให้ครับเพราะว่าเป็น ability wall absorb นะฮะถ้าโจมตีเป็นประเภทไฟฟ้ามานะฮะเราจะได้เพิ่มเลือดแทนอ่ะเขาใช้ extreme speed อีกแล้วครับโอเคตัวสุดท้ายของเขาคือโอ้โหบานะว่ะคุณเอาไงดีวะคิวคอนเฮ้ยชนะแน่นอนชนะแน่นอนเออมาเรียกแดดมึงจะคอลอฟิวก็ได้มาเฮ้ยเฮียเอิร์ธเควกตายดิคุณคิดด้วยชิปไก่แล้วเฮียมีเอิร์ธเควกด้วยอ่ะเปลี่ยนออกมาก็งามไส้ดิครับมีลุ้นว่าจะแพ้ได้เลยนะปล่อยพันอยู่ในแดดโอ้ยสุดยอดชนะได้ไงวะเฮียลุ้นชิเป่งเยี่ยวเหนียวเลยเนี่ยโอ้ยพระเจ้าชนะเฉยแต่ว่าตัวต่อไปที่ต้องเจอนี่เป็นหัวหน้าแก๊งล็อกเก็ตเลยนะ
เออสงสัยเดี๋ยวในนี้มันมีโอ้ยยากเลยคุณเอ้ยมันมีที่ให้นอนไหมเนี่ยจริงๆมันต้องมีที่พักสิไม่อยากใช้ของอ่ะมันเปลืองอ่ะต้องใช้ชูชีวิตคิวคอนแล้วก็โอ้ยยาเพิ่มเลือดโมโมมิ้วให้หมอนี่โมโมมิ้วอีกอันนึงให้ไม่ต้องเยอะไปเป็นยาแก้ชาให้นี่แล้วก็ยาเพิ่มเลือดให้นี่แบบวอเตอร์ให้นี่อีกสักอันไหมคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะไหวเจอเลยแล้วกันไม่ผมคุณพังทำเพลงแล้วชื่ออะไรนะซากากิใช่ไหมมาบับเบิ้ลบีมฮะถ้าเข้าไม่ตายนี่เขาใช้ท่าพิษมาแล้วเราจะเจ็บเอาแน่นอนเพราะฉันแจ๊บเรียบร้อยครับตายไหมวะโอ้ยไม่ได้ค่อนข้างตัวละครตัวนี้ของเราโอ้โหไม่ตายอีกไม่ตายกูก็ตายดิวะบ้าจริงติดพิษแล้วเมื่อกี้ไม่ตายใช่ไหมแต่ติดพิษตายกูเกลียดมึงได้ไหมเนี่ยตัวที่คิดว่าจะไม่ตายกลับมาตายซะงั้นรู้สึกว่าตอนนี้อยากจะถอดฟิปปี้ออกจังเลยทำไมรู้สึกอย่างนี้วะทั้งที่ตอนแรกคิดว่ามันต้องเก่งแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซียเอร็อกสักทีน่ะลดแอตแทคเฮ้ยไม่เป็นไรเราใช้พลังโจมตีเวทเป็นนิดดอกควีนฮะโอ้โหไม่ตายยังไงบอดี้สแลมเฮ้ยไม่น่าจะเข้าเท่าไหร่ถ้าไม่ติดชานะโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายของเขานะฮะจะเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้เป็นโดไซดอนครับเซิร์ฟรัวๆตายเอ็กพีเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่คงที่เลยเนี่ยน่าจะประมาณ 8-9 หมื่นเอ๊ะตัวสุดท้ายไม่ได้เอ็กพีหรอทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยหายไปแล้วโอเคทีนี้เราก็มาช่วยกับเจ้าของบริษัทนี่ใช่ไหมอ้าวให้มาสเตอร์บอลเฉยได้มาสเตอร์บอลแล้วครับแลคแฮนดี้ทับเกตเดย์แล้วไงเจอโอเคครับเราทำให้หัวหน้าแก๊งเขาซีเบียงเที่ยงถึงมาได้แล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพอเราจัดการหัวหน้าแล้วได้แล้วเนี่ย เราจะพวกแก๊งที่เหลือโอเคอ๋อยังอยู่นี่แสดงว่าเรายังสามารถมาเก็บเวลกับพวกเขาได้อีกใช่ไหมคือจำไม่ได้ว่าต้องไปอะไรอีกหรือเปล่าหรือว่าผ่านแล้วไล่หัวหน้าไปแล้วก็คือผ่านอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะ
ลองไปดูที่ยิมดูก็น่าจะรู้ครับว่าจะเล่นต่อได้ไหมจะลุยต่อได้ไหมเอาไอ้นี่ขึ้นได้ไหมทำไมอยู่ดีก็รู้สึกไม่อยากเอาไปปี้เข้าทีมวะอะไรวะเนี่ยคงเป็นเพราะว่ามันยิงเวทกากด้วยอ่ะมันยิงเวทไม่แรงเลยอ่ะเมื่อกี้โอเคครับเราลองเดินไปดูที่ยิมว่าแก๊งล็อกเก็ตตรงหน้ายิมนั้นมันหายไปหรือยังนะโอ้โหคนนี้ใช้แก๊งเกอร์ครับเดี๋ยวก่อนแก๊งเกอร์นี่ก็น่าสนใจนะฮะหายไปแล้วโอเคครับเราลุยยิมต่อเลยแล้วกันเนาะว้าวยิมนี่เป็นยิมพลังจิตนะครับเพราะฉะนั้นมอนที่จะได้เปรียบในยิมนี้ก็จะเป็นโกสต์ดาร์กแมลงนะฮะโดยเฉพาะดาร์กนะครับผมถ้ามูฟพลังจิตจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นี่เป็นพลังจิตและเหล็กนะครับผมแพ้ไฟด้วยแพ้ดินด้วยแต่ว่ามันเป็น ability ล่องลอยนะฮะธาตุประเภทดินจะไม่สามารถโจมตีเข้าๆเลยนะฮะโอ้ยเด็กๆน่ะจัดเลยคาแมกมิท่าไบต์นะครับเป็นธาตุประเภทความมืด นะฮะก็ดุนแรงอ้องยังเสือกเลยเลือดนึงอีกพ่นน้ำใสแม่งตอนนี้ต้องขออนุญาตเล่นเร็วนิดนึงนะเพราะว่าอยากจะได้เข็มกัดยิ้มให้ครบทั้ง8เหรียญนะฮะจะไปทำอีเวนต์ที่เมืองลับนะฮะเดี๋ยวโอ้ไม่โดนติดชะงักอีกนะสมองไปหมดแล้วเนี่ยบ่ายโมงแล้วช้าอีกป่ะชะงักอีกนะครับนี่เป็นเอฟเฟกต์ของท่ากัดนะฮะมีโอกาสที่จะติดชะงักได้ท่าเรนแดนเอาท่าอะไรออกดีเอ่ยบอดี้สแลมเนี่ยจริงๆเรายังอยากเก็บไว้นะแต่ว่าท่าเรนแดนเนี่ยค่อนข้างที่จะจำเป็นเลยนะฮะเอาเลนแดนมาไว้ดีกว่านะฮะเลนแดนนะฮะทำให้ฝนตกนะทำให้ในสนามเนี่ยเกิดฝนตกนะฮะทำให้มอนประเภทน้ำเนี่ยได้เปรียบมอนประเภทน้ำก็จะโจมตีแรงขึ้น 50% แล้วก็ไม่ใช่มอนประเภทน้ำถ้าโจมตีประเภทน้ำจะแรงขึ้น 50% แล้วถ้าโจมตีประเภทไฟจะลดดาเมจลง 50% นะฮะแล้วก็ทำให้ท่าเฮอริเคนที่มีความแม่นยำแค่70ถ้าทันเดอร์นะฮะฟ้าผ่าที่มีความแม่นยำแค่70ก็จะกลายเป็น 100% นะครับโดนชัวๆกูจะตายแล้วนี่หว่ากูโดนเหี้ยอะไรเนี่ยธรรมะเว้ยโอ้โหเดี๋ยวธรรมะมันเป็นธาตุพืชนี่หว่าเปลี่ยนหน่อยดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจในการสู้ครั้งนี้ตอนนี้เป็นแดดออกนะฮะ ability dodge โอ้โซลาร์บีมเย้เด้จริงๆเมื่อกี้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าเขาต้องชาร์จโซลาร์บีม1เทิร์นเผาแม่งเลยเผาไข่แม่งโอเคทำมาทำมาอีกตัวนึงโอ้เกือบเต็มเลยเหลือโมโมมิลอีกขวดนึงใช่ไหมอ้าวเหลือ2ขวดให้คาแม็กกินไปซะโมโมมิลเลยเพิ่มเลือด100นะฮะมีรสหวานด้วยนะครับผมมอนเตอร์ชอบนะฮะยาดอนเป็นประเภทน้ำและพลังจิตนะครับ
กัดได้กัดได้ไม่เป็นไรนั่นไงติดชะงักด้วยนะฮะเจ็บแมวมากขนาดโอกาสติดชะงักแค่ 30% นี่ยังติดเอาติดเอาเลยนะฮะโอ้ยโดนรันครับแทบไม่เข้าเลยชะงักเยี่ยมน่าจะกัดประมาณ3หรือ4ครั้งชะงักอีกแล้วโอ้เยี่ยมยังอีกเหรอไซโคคิเนซิสโอ้แรงแน่นอนไซโคคิเนซิสนี่เป็นธาตุพลังจิตนะฮะที่โจมตีได้แรงมากๆดาเมจ90เลยนะครับเป็นโจมตีประเภทเวทนะฮะ60,000เนี่ยคือเลเวล54เลยตอนนี้เลทเลเวลอยู่ที่ประมาณ50นิดๆ นะฮะ50หน่อยๆเอกินยาวาร์ปไปเรื่อยๆฮะวาร์ปอันนี้ดีกว่าซาบีน่าใช่เหรอตัวนี้ชื่อซาบีน่าเหรอหัวหน้ายิมนะกลับมาทางเดิมแล้วใช่ไหมยูเกลเลอร์ฮะยูเกลเลอร์นี่สปีดสูงเนาะทางโจมตีเวทสูงแต่ดีเฟนส์และสเปเชียลดีเฟนส์กากมากนะครับผมทิกเอาอะไรไปเอาไอเทมไปใช่ไหมทิกเอาไปทำไมกูไม่ได้ถืออะไรโอ้ยีราฟยีราฟนี่เป็นพลังจิตด้วยเหรอวะเป็นธาตุนอร์มอนไม่ใช่เหรอลองกัดดูเดี๋ยวก็รู้เนี่ยเอ๊พลังจิตเหรอเนี่ยจริงดิไม่ยักกัดจำได้โอ้เขาใช้ท่ากัดขย่ำครับกัดขย่ำเอฟเฟกต์เป็นลดป้องกันกายภาพนะแต่จะไม่ติดชะงักเนาะ50,000โหเป็นการสู้ยิมที่ EXP เยอะมากโอ้โหนี่เอาโกสมาเลยโอ้นี่สู้ยังวะสู้แล้วใช่ไหมเอายายสู้หมดแล้วเนี่ยอ๋อถึงแล้วโอเคขอเติมเลือดอีก1ทีแล้วกันนะฮะบอกแล้วเห็นไหมมีน้องมาคอมเมนต์ว่าพี่ลิงใช้เงินเปลืองซื้ออะไรนักหนาซื้ออะไรเยอะแยะนะฮะกูบอกแล้วว่ากูได้ใช้แน่นอนนะฮะกูเล่นมา10กว่าปีแล้วเกมเนี่ยนะครับอย่าเถียงโอเคสลิปเปอร์นะฮะกลัวเขาจะใช้ท่าสะกดจิตให้หลับอย่างเดียวเลยเนี่ยอ่ะใช้ให้ดูเลนแดนนะครับเปลี่ยนสภาพอากาศให้มีฝนตกนะฮะเฮดบัตเฮ้ยเบาๆนะทีนี้นะครับถ้าโจมตีประเภทน้ำจะแรงขึ้น 50% ไม่แน่ใจว่าอยู่กี่เทิร์นน่าจะประมาณ5จริงๆคือมันจะอยู่5เทิร์นนะฮะนี่ฮะแรงขึ้นจากปกติมากเลยนะครับดูไม่ทันว่ามันเลขอะไรเมื่อกี้หมื่นหรือแสน EXP โคตรเยอะไซโคคิเนซิสโอ้โหเคี่ยวแรงมากนี่เราแรงกว่าเว้ยเพราะว่าอยู่ในน้ำนะฮะอยู่ในสภาพอากาศฝนตกนะครับโอ้เอฟี่รู้สึกจะเร็วมากนะเอฟี่นะเฮ้ยชนะว่ะโอ้เขาใช้ท็อกซิกครับทำให้เราติดพิษรุนแรงนะฮะแต่ว่ายอมเสียเทิร์นให้เราติดพิษแต่ว่าเขาต้องตายไปเลยนะครับติดพิษแรงนี่มันจะบวกดาเมจขึ้นทุกเทิร์นนะฮะเอฟพีโอ้แสนหนึ่งรัวๆเว้ยยังไงฮะเทิร์นนี้ไม่รอดครับไซโคคิเนซิสโดนมาซะก่อนสปีดเขาสูงมากนะครับสปีดเขาสูงมากนะฮะเราก็เลยตายเลยเอาไงดีเอ่ยคิดว่า
ซันดัสน่าจะเร็วกว่าแน่นอนถ้าเข้าเร็วมากเราใช้ท่านี้ครับ Thunder Wave ฮะเราเอาน่าจะเร็วกว่าอยู่เฮ้ยเราเร็วกว่าครับใช้ Thunder Wave ไปนะทำให้เข้าชาโอ้โหโดนไซโคนิซิสมาแรงมากทำให้ชาเนี่ยลดสปีดนะฮะลดสปีดฝั่งตรงข้ามประมาณ 75% นะครับแล้วก็มีโอกาส 30% ที่เขาจะชะงักนั่นไงเรียบร้อยครับโอ้โหมันมากฮะยิปนี้อีกแสนหนึ่งโอ้โหเวลอัพเลยยอดแมงแปะ 1,400 โปเกดอนโอ้ชนะแล้วได้มัชเบดโอเคโอ้โหคาแม็กเวล58เลยครับเวลเยอะเลยนะฮะตอนนี้นี่รู้สึกไม่อยากจะเลี้ยงเจ้าคิตตี้เลยไหนมีท่าจบไซโคคิเนซิสไซโคคิเนซิสเดี๋ยวนะคิดก่อนซื้อมาสักอันหนึ่งแล้วกันไซโคคิเนซิสเป็นท่าที่ดีมากนะครับใส่ให้ฟิปปี้นะครับ29ใส่ให้ฟิปปี้โอเคเดี๋ยวไว้มีเงินเยอะๆอีกจะมาซื้ออีกเผื่อบางตัวอื่นอะไรอย่างนี้จะได้ใส่ไซโคคิเนซิสนี่เสียดายที่ซันดาร์สมันใส่ไม่ได้นะถ้าใส่ได้นี่จะซื้อให้ใส่เลยแล้วไอ้คุณลุงพลังจิตนี่ครับมันยังไงฮะมันจะเด้งกระเด้งเราออกอีกหรือเปล่าพอนี่ไงฮะได้แล้วอ๋อ 12,500 เปอร์เกดอนอ๋อมาซื้อกับเขาได้เหมือนกันโอเคเข้าบอลเซ็นเตอร์ก่อนนะฮะตอนนี้ฟิปปี้ก็มีท่าโจมตีที่โคตรจะหลากหลายเลยนะฮะยังเหลืออีกท่าหนึ่งนะฮะคือไอบีมนะครับไอบีมนี่เดี๋ยวดูก่อนว่ามีขายหรือเปล่าถ้าไม่มีขายเนี่ยเดี๋ยวจะใส่คาแม็กดีกว่านะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมแล้วทุกคนจุ๊บจุ๊บใช่ไหมถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของลิงด้วยนะครับ